บางคนได้บางคนไม่ได้เงื่อนไขหลักเกณฑ์จริงๆมันติดขัดตรงไหนและถ้าคนที่มั่นใจว่าฉันก็อยู่ใน9กลุ่มกิจการที่จะได้รับเยียวยานะแต่พอไปเช็คดูแล้วทำไมฉันไม่ได้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปสอบถามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกัญญิกาคุณอัศวินครับผมชาติชมกลิ่นครับค่ะรัฐมนตรีคะแน่นอนค่ะคำถามใหญ่หลังจากเห็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขกันมาแบบเมื่อสักครู่นะคะบางคนทำไมได้บางคนทำไมไม่ได้อันนี้หลักเกณฑ์จะเป็นยังไงจะมีการเปิดอุทธรณ์ไหมคะคือขอชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะครับว่า9ประเภทกิจการเนี่ยครับเกิดจากตอนที่นายจ้างมาสมัครประกันสังคมในการที่เขาจะติ๊กว่าเขาอยู่หมวดไหนนะฮะเช่นยกตัวอย่างสื่อมวลชนบางท่านที่อยู่หนังสือพิมพ์เนี่ยบางฉบับเนี่ยบางบริษัทเนี่ยระบุว่าเป็นผลิตประเภทผลิตครับนะฮะบางบริษัทระบุเป็นพวกประชาพันธ์บริการอันนี้มันไม่ใช่ว่าผมเป็นผู้พิจารณาว่าได้หรือไม่ได้เกิดจากตอนที่ติ๊กนะฮะว่านายจ้างเนี่ยมาสมัครประกันเข้าสู่ระบบการคมเขาเป็นคนติ๊กหมดไว้นะฮะแต่ในส่วนเนี้ยเราเล็งเห็นแล้วมันมีประเด็นที่เราเห็นอยู่แล้วว่าจะต้องธุรกิจประเภทเดียวกันแต่อาจจะได้กับไม่ได้เนี่ยผมว่าเป็นส่วนน้อยประมาณสัก 2-3% ผมคิดนะครับตรงส่วนนี้ก็อาจจะต้องเดี๋ยวจะหารือสภาพัฒน์เพื่อจะหารือว่าเขาถ้าทำอุทธรณ์ต่อไหมนะครับอันนี้ผมก็ต้องเก็บประเด็นไปบอกทางสภาพัฒน์ว่าประเด็นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่บางทีต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะระบบมันผิดพลาดหรืออะไรมันเกิดจากเราก็ไม่เคยคาดคิดถูกไหมคุณกนิกาคุณอัศวินครับว่าวันนี้ประเทศว่าทั่วโลกจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ถูกไหมฮะครับเราก็ไม่คิดว่าจะต้องมาจ่ายเงินเยียวยาในหมวดแบบนี้ถูกไหมฮะครับนะถูกไหมฮะแล้วต้องยอมรับว่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้กับโลกปัจจุบันนะครับตอนนี้ครับนะครับแสดงว่าไม่ต้องหนักใจเดี๋ยวรอเคลียร์ก่อนไปคุยสภาพัฒน์ก่อนถูกต้องไหมคะรัฐมนตรีคะเพราะสภาพัฒน์เป็นผู้กำหนดแนวทางการจ่ายนะครับผมเป็นผู้รวบรวมข้อมูล Data แล้วก็เราเองเนี่ยเข้ามาดูแลในส่วนของผู้ประกันตนครับแล้วก็นายจ้างในฝั่งของดูแลผู้กันตนในจ้างด้วยเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนที่มันเกิดจากต้องหยุดกิจการเพื่อควบคุมโรคระบาดนะครับเป้าหมายของเราทุกคนทั้งคนไทยทั้งชาติหรือจะเป็นคนทั่วโลกก็คือโรคระบาดดับแรกถูกไหมครับครับเราก็ต้องหาวิธีการทุกทางที่จะแก้ปัญหาโรคระบาดบางครั้งทางสาธารณสุขทางการแพทย์เขาเสนอผ่านมาที่รัฐบาลเสนอผ่านท่านนายกว่าเขาขอให้หยุดตรงนั้นหยุดตรงนี้เนี่ยครับเราก็ต้องเชื่อแพทย์ถูกไหมฮะเพราะเราไม่ใช่หมอถูกไหมฮะค่ะเราก็ต้องปฏิบัติตามเขาครับนะฮะเพื่อให้เขาแก้ปัญหาให้ได้ถูกไหมฮะไอ้หน้าที่ในการรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยก็มาแก้ปัญหาในส่วนที่ต้องเติมแต่งให้เขาอยู่ได้ให้นายจ้างอยู่ได้ลูกจ้างอยู่ได้ครับเคยเห็นโครงการเยียวยาที่ไหนบ้างเยียวยานายจ้างอ่ะนี่ครั้งแรกนะครับถูกไหมฮะนี่คือท่านนายกได้เล็งเห็นถึงนายจ้างนะครับท่านยกตัวในจ้างก็ต้องเสียค่าเช่าอาคารพาณิชย์ค่าเช่าของร้านในห้างอย่างเงี้ยท่านยกก็เลยบอกว่าเอางี้ช่วยในจ้างด้วยหัวละ 3,000 ถ้ามีลูกน้อง200คนสูงสุดก็เอาไป 600,000 เดือนเนี้ยเอาไปเลยค่าใช้จ่ายค่าเช่าต่างๆที่คอสนะครับในส่วนนี้นะครับครับรัฐมนตรีครับมีคำถามในส่วนของเรื่องของการเยียวยาคือก็มีหลายคนพูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกระทบกันหมดอย่างม.33เนี่ยอยากให้เยียวยาทุกคนเลยไม่ได้จำกัดอยู่แค่9กลุ่มธุรกิจมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับผมเรียนคุณอัศวินคุณกัญญิกาอันนี้ผมพูดด้วยความสัตย์จริงแล้วข้อมูลของผมถ้าผมพูดผิดให้มาเถียงกับผมได้เลยนะครับธุรกิจประเภทผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ครับวันเนี้ยไม่มีวันหยุดด้วยงานเยอะมากOT 7เดือน8เดือนทุกบริษัทแล้วผมถามว่าจะไปเยียวยาเขามันก็ใช้เม็ดเงินโดยที่ไม่ถูกต้องเป้าหมายถูกไหมฮะครับผมเรียนแล้วภาคธุรกิจผลิตเนี่ยอย่างเช่นยานยนต์หรือจะเป็นส่งออกอาหารแช่แข็งเนี่ยหรือจะเป็นธุรกิจเกี่ยวสิ่งทอเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยที่ส่งออกต่างประเทศเนี่ยวันเนี้ยพระเอกของเราคือส่งออกต่างประเทศซึ่งสามารถส่งออกได้มากกว่าปีที่ผ่านมาหรือหลายๆปีด้วยเพราะว่าซัพพลายเชนต่างประเทศเขาปิดถูกไหมฮะเขาปิดเขามาสั่งที่ประเทศไทยแล้ววันนี้ภาคผลิตเนี่ยรายได้เนี่ยพนักงานเนี่ย OT เนี่ยมีมากจนทำไม่ไหวเอาแท้ผมพูดตรงๆนะฮะครับแล้วผมถามว่าถ้าเราเอาเม็ดเงินซึ่งมีเป็นเงินกู้เนี่ยเอาไปจ่ายในส่วนที่มันผิดเป้าหมายคุณเงินที่การว่าท่านนายกมีข้อมูลทุก
ทุกขาของธุรกิจว่าตัวเลขเนี่ยเข้าออกของประเภทธุรกิจเนี่ยมากขึ้นหรือลดลงผมเนี่ยทำตัวเลขให้ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นหมดเลยว่าธุรกิจประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยมีการที่เอาคนงานออกหรือลาออกมากที่สุดคือธุรกิจอะไรเช่นโรงแรมบริการเป็นเรื่องปกติเพราะเราพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างประเทศถูกไหมแต่ธุรกิจที่มีขาเข้าเป็นตัวสีเขียวเยอะที่สุดวันนี้คือพวกภาคผลิตนะฮะแล้วผมเรียนว่าวันนี้มกราจนถึงมิถุนาวันนี้นะฮะเราไม่เหมือนปีที่แล้วนะผมกำลังเทียบปีนี้ให้ทราบว่าคนเข้าเนี่ยมากกว่าคนออกจากงานครับสีเขียวนะฮะแต่ปีที่แล้วเนี่ยคนออกแดงเถือกเลยฝั่งออกฝั่งเข้าก็มีแค่หลักหมื่นนี่ผมกำลังเปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดหมดผมอาจจะพูดผิดหรือเปล่าก็เถียงกันได้นะฮะแต่ผมกำลังบอกว่าข้อมูลของผมเนี่ยเป็นตัวเลข13หลักมกราจนถึงเอามกราปี63เลยนะฮะค่ะนะฮะจนถึงมิถุนา64เนี่ยข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยคนเนี่ยนะฮะคนเข้างานเนี่ยประมาณ1ล้านนะครับนะครับครับเอาโทษทีฮะขอโทษทีฮะเอาช่วงที่มันเกิดเอา63มันจะเป็นช่วงที่เกิดระบาดเอาช่วงมกรา64ถึงมิถุนา64นะครับตัวเลขคนเข้ามากกว่าออกเนี่ย 80,000 กว่าคนค่ะมกราถึงมิถุนาเนี่ยคนเข้า500,000นิดๆคนออกจากงาน410,000เนี่ยคนแปลว่าคนเข้ามากกว่าคนออก 80,000 กว่าคนผมทำข้อมูลตัวเนี้ยให้ท่านนายกได้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าธุรกิจในประเทศตอนเนี้ยที่เราดูแลอยู่เนี่ยขาไหนที่มันดุที่มันเดี้ยงไปขาไหนที่มันยังแข็งแรงอยู่มันมีอะฮะครับถ้าเป็นราเงินที่เราจะเยียวยาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปได้ทุกกลุ่มจริงๆนะถ้าไปทุกกลุ่มจริงๆเนี่ยเราทำเงินกู้แค่ 500,000 มาแล้วก็โดนฝ่ายค้านตีมากู้อีกแล้วก็นี่ไงสิ่งที่เรากำลังบอกว่าเรากู้แล้วเราเอาไปใช้ถูกต้องไหมล่ะครับถ้าผมกู้แล้วผมรัฐบาลใช้ถูกต้องก็มาคุยกันในสภาถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องพูดความจริงนะเรื่องอย่างนี้ครับทีนี้รัฐมนตรีคะมาตรา33เรารู้แหละว่า10จังหวัดก่อนเริ่มเยียวยา6สิงหาคมจะได้เงินแน่นอนแต่อีก3จังหวัดตรงกันไหมคะแล้วก็มาตราอื่นด้วย3940จะได้ไทม์ไลน์เมื่อไหร่ยังไงบ้างคะค่ะผมเรียนคุณกนิกากับคุณสุวินว่าครับครั้งแรกเมืองคานที่แล้วไม่ใช่คานที่ผ่านมาคานก่อนบางคานก่อนเนี่ยเราล้อมาจากคำสั่งซึ่งจะต้องปิด10จังหวัดถูกไหมครับครับก็ท่านนายกก็รีบสรุปในเรื่องของมาตรการการเยียวยาช่วยเหลือเป็นตัวเลขก่อนว่าช่วยลูกจ้างสมทบเพิ่มเติมจากที่ประกันสังคมดูแลแล้ว 50% เนี่ยให้เพิ่มอีก 2,500 นะแล้วนายจ้างอีก 3,000 ต่อหัวเนี่ยผมก็ต้องรวบรวมตา data ตัวเลขทั้งหมด10จังหวัดเนี่ยลูกจ้าง 2,800,000 นายจ้าง 160,000 กว่ากิจการรวมแล้วใช้เงินเท่าไหร่ก็ต้องมาเข้าครม.เพื่อรับทราบหลักการก่อนว่ารัฐบาลเนี่ยจะเยียวยาลูกจ้าง 2,500 เพิ่มเติมจากประกันสังคมนะนายจ้าง 3,000 ต่อหัวอันนี้รับหลักการหลังจากนั้นก็ต้องให้สภาพัฒน์กับกระทรวงแรงงานทำเรื่องเอกสารวิธีการจ่ายวันไหนจ่ายเข้าอังคารที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็เป็นขั้นตอนอาทิตย์ต่ออาทิตย์ถูกไหมฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยพอวันอังคารที่ผ่านมาก็สรุปได้ว่าโอเคสภาพัฒน์เอาตัวเลขหรือวันที่ตามกระทรวงแรงงานคือวันที่6สิงหาก็มีคนถามผมอีกว่ามีตัวเลขอยู่แล้วจะมีตัวเลขการผู้น้องพี่น้องผู้กันตัวอยู่แล้วทำไมต้องจ่ายวันที่6สิงหาผมถามว่าเงินไม่ใช่กดปุ่มได้เลยเงินกู้จะต้องสภาพัฒน์ก็ต้องทำเรื่องไปที่สำนักงบสำนักงบก็ต้องทำเรื่องมีการประชุมส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางมีการประชุมส่งเงินกลับมาที่ประกันสังคมจ่ายเงินนะครับแล้วก็ต้องผูกพร้อมเพย์พร้อมเพย์ทำไมผมต้องพร้อมเพย์เพราะว่าหนึ่งผมไม่ผมต้องการให้เงินเนี่ยตรงเข้าไปที่ตัวบุคคลที่เป็นผู้ประกันตนใน9ประเภทกิจการนั้นจริงๆนะฮะครับสรุปแล้วตอนนี้คือเงินที่จะวันที่6อันนี้คือแค่ม33อย่างเดียวนะครับ33ทั้งนายจ้างลูกจ้างนะครับครับส่วนจังหวัดหรือ13จังหวัดฮะอีก3จังหวัดเนี่ยมันก็ต้องเข้าวันคารที่ผ่านมาเนี่ยคือเขารับทราบว่าจะจ่ายเหมือนกับ10จังหวัดครับอันนี้อังคารหน้าก็จะพยายามจะทําเรื่องให้ทันเนี่ยเพื่อกําหนดวิธีการจ่ายมันก็จะเหลื่อมกัน1อาทิตย์ถูกมั้ยครับค่ะ3จังหวัดเนี่ยเราประกาศช้าประกันอาทิตย์นึงถูกมั้ยครับครับรัฐมนตรีคะทีนี้การผูกบัญชีผูกแค่หมายเลขโทรศัพท์ได้ไหมไม่ต้องเลขประชาชนได้ไหมทำไมจำเป็นต้องเลขประชาชนเท่านั้นคะอันนี้เคลียร์หน่อยค่ะคือบัตรประชาชนเนี่ยเลขที่บัตรประชาชนผมมี data ข้อมูลของพี่น้องผู้กันตนเป็นเลขที่บัตรประชาชนถูกไหมครับครับผมก็ไม่จำเป็นให้ต้องมากรอกให้ผมใหม่ไงฮะ
แต่ถ้าเกิดใช้แบบเลขที่โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ก็เหมือนต้องมากรอกเลขที่บัญชีผมใหม่ป่ะฮะเสียเวลาป่ะฮะคือคนตั้งกี่ล้านคนนะฮะอันนี้ผมก็เงินผมก็จะโอนไปตรงกับผู้ที่มีบัตรประชาชนในระบบลูกจ้างโดยตรงแล้วไปถึงตัวบุคคลที่เดือดร้อนแน่ๆแต่ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วเบอร์โทรศัพท์เขาเปลี่ยนไปแล้วบางทีเขาใช้เบอร์นั้นเปลี่ยนเบอร์นี้มันจะโกลาหลยิ่งกว่านี้ฮะถูกไหมนะฮะครับสุดท้ายนี้อยากให้รัฐมนตรีช่วยฝากอะไรถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานในสถานการณ์ตอนนี้หน่อยฮะก็อยากจะฝากถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานพี่น้องผู้ประกันตนทุกคนนะครับทั้งในระบบนอกระบบมาตรา40ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เห็นถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานนอกระบบถึงเปิดให้ลงทะเบียนถึงสิ้นเดือนนี้ครับเช่นหับเล่แผงลอยมอเตอร์ไซค์จ้างแล้วก็ขับแท็กซี่หรือนักร้องดนตรีอาชีพกลางคืนที่จะต้องปิดกิจการท่านนายกเล็งเห็นถึงตรงนี้ถึงเปิดให้มาขึ้นทะเบียนอาชีพอิสระในมาตรา40ทำไมถึงผมไม่ขึ้นก็ได้ผมจ่าย3940ณปัจจุบันเลยก็ได้ถูกไหมครับครับแต่ทำไมถึงต้องขึ้นก็เพราะท่านนายกเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนตรงนี้ดังนั้นวันนี้เราก็ต้องให้เป็นสเต็ป33มาที่6เพิ่มอีก3จังหวัดอาจจะเป็นที่13นะฮะแล้วก็ในส่วนของมาตรา3940ก็ประมาณภายในเดือนสิงหาจะต้องจบผมก็พยายามจะทำให้เร็วที่สุดนะครับครับแต่ส่วนนี้ก็ขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจว่าท่านรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของคนทุกกลุ่มทุกประเภทนะครับแล้วก็ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเราถือว่าการเยียวยาครั้งนี้ครอบคลุมทุกมิติแล้วนะครับครับแต่บางที่อาจจะมองว่าตรงนั้นทำไมธุรกิจนี้ไม่ได้ผมให้ผลในเบื้องต้นเนี่ยครับว่าบางประเภทธุรกิจเขาดีมากกว่าเดิมด้วยแล้วเราเอาเงินที่ซึ่งเราไปกู้มาเนี่ยมาจ่ายในส่งไม่ตกเป้าหมายเนี่ยมันก็ผิดวัตถุประสงค์นะครับในส่วนนี้นะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากรัฐมนตรีมากเลยนะคะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับครับ